ต่อจากการวาง UI นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปในการทำงานแต่ละตัวกันนะครับสเต็ปแรกนะครับจากโจทย์ของอาจารย์ก็คือโอเคเราจะทำเรื่องของตัว list นะครับตัว combo box ก่อนนะครับ combo box เอาข้อมูลนักเรียนมาใส่นะครับฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์นะครับว่าข้อมูลที่จะเอามาเนี่ยนะครับคือข้อมูลที่จะเอามาก็คือต้องเอามาจาก table student ถูกไหมครับจะเอามา fill ก็คือ student id มาเอามาใส่ใน combo box นะครับเพียงแต่ว่าแล้วเราจะเอาข้อมูลจาก student table student มายังไงนะครับเพราะว่าในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราสร้างตัว data source เนี่ยโดยใช้ตัว data grid view เป็นตัวสร้างทีนี้ใน lab นี้นะครับตัวอย่างอันแรกเลยอาจารย์จะพาสร้าง data source ตัว binding source แบบที่เป็นแมนนวลนะครับฉะนั้นเราจะเอาตัว binding source เนี่ยลงมาในโปรแกรมของเรานะครับในส่วนของ data นะครับเอา binding source ลงมาในส่วนของโปรแกรมของเรา double click ก็ได้ครับคลิกเข้ามาตัว binding source มันจะมีชื่อว่าbinding source 1 นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเราตั้งชื่อให้เป็นมาตรฐานเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้ binding source ตัวนี้จะเป็นตัวผูกข้อมูลระหว่าง database ตัวไหนกับโปรแกรมฉะนั้นอาจารย์บอกว่าตัวนี้จะผูกกับ student นะครับอาจารย์ก็เลยจะใช้คำว่าstudent นะครับ binding source อาจารย์เปลี่ยนตัว b เล็กเป็นตัว b ใหญ่นะครับเป็น student binding source 1นะครับอาจารย์ตั้งชื่ออย่างนี้นะ student binding source 1ซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บชื่อจะเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อ binding source ตัวเนี้ยมันไปผูกกับtable student นะครับจากนั้นเราต้องสั่งว่า binding source นี้ไปผูกกับ table ตัวไหนนะครับผูกกับ table ตัวไหนเนื่องจากว่าตอนนี้ในโปรแกรมของเรายังไม่ทันสร้างตัว connection เลย database connection ลืมไปสร้าง database connection ก่อนนะครับก็คือตัว data entity ฉะนั้นอาจารย์ก็มาที่ add new item นะครับแล้วก็เลือกที่ในกลุ่มของ data เป็น entity data model นะครับอาจารย์ไม่เปลี่ยนชื่ออะไรนะครับอาจารย์เอาตามนี้เลย default นะครับก็กด add เข้าไปนะครับก็สเต็ปเดิมครับเราจะ connect ไปที่database นะครับใช้ connection string ตัวไหน save password หรือไม่กด yes นะครับแล้วก็ next ไปเป็น entity version 6นะครับแล้วก็เลือก table ที่เราต้องการทีนี้ตัว entity data model ที่เราจะใช้ในตัวโปรแกรมของเราเนี่ยก็คือมันมาจากทุก table เลยฉะนั้นอาจารย์จะเอามาจากทุก table เลยนะครับเราจะติดต่อกับฐานข้อมูลเนี่ยทุก table แล้วก็เอามาหมดเลยนะครับกด finish นะครับกด finish ก็รอมานิดนึงให้มันสร้างนะครับตัว data model ขึ้นมาจำได้ไหมถ้าใน สไลด์ที่แล้วหรือในวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะครับใน lab ที่แล้วบอกว่าถ้าสมมติพอมันสร้างตัว data model ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะโปรแกรมมันจะยังมองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ถูก compile นะครับมันยังไม่ถูก compile ยังไม่ทันเอามา integrate เข้ากับตัว Visual Studio นะครับฉะนั้นถ้ามันสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วแบบเนี้ยนะครับให้เราทำการ build 1ครั้งนะครับ build solution 1ครั้งปึ๊บพอ build เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาผูกข้อมูลอะไรผูกกับตัว UI อะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับทีนี้อันนี้แหละเก่าผมใช้นี่แหละปัจจุบันใช่ไหมทีนี้อันนี้แหละเก่าอาจารย์ขอปิดแหละเก่านะครับมันจะงงแหละเก่าอันนี้เป็นแหละเก่าโอเคอันนี้แหละปัจจุบันทีนี้พอเราได้ตัว binding source นะครับ binding source เราสร้างขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวโมเดลเราก็มีมาแล้วสามารถติดต่อ database ได้แล้วต่อไปเราเอา binding source นะครับไปผูกกับตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นก็คือใน binding source จะมี property ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า data source นะครับ data source เราเลือกที่ data source ครับเสร็จปุ๊บนะมันจะมีปุ่มข้างล่างมันมีลิงก์ข้างล่างบอกว่า add project data source เข้ามาก็เหมือนกับปกติครับเราก็ add จากอะไรหรือ add จาก object นะครับ add จาก object แล้วก็ใน object ของโปรแกรมของเราก็คือตอนนี้เราต้องการจะเอามาจาก student ใช่ไหมเราก็เลยต้องเลือกที่ student นะครับเอาข้อมูลเพราะเราจะ student id มาโชว์เลือกที่ student แล้วกด finishจบครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็จะเอามาจาก student นะครับตัวนี้จะผูกกับtable student แล้วตัวนี้นะครับตัว combo box จะมาผูกกับ binding source ยังไงนะครับผูกกับ binding source ก็คือเราเลื่อนมาที่ตัว property นะครับของตัว combo box ตัวนี้นะครับมันจะมี property ที่ชื่อว่า data source นะครับ data source มันถามว่าจะเอา data source ไหนซึ่งตอนนี้เรามี data source แล้วไง binding source มีตัวนี้แหละนะครับเป็น data source ตัวนี้แล้วก็บอกเอามาจากตรงนี้นะครับเอามาจากตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตัวที่จะเอามาโชว์เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับข้อมูลที่จะเอามาโชว์เนี่ยมันคือข้อมูลอะไรเราก็เลือกที่ data member นะครับ data member บอกว่าเราต้องการเอา id ขึ้นมาโชว์นะครับเอา id ขึ้นมาโชว์ก็กดตรง id ฉะนั้นตัวนี้นะครับ combo box เราจะผูกกับ binding source นะครับผูก binding source ก็ผูกกับข้อมูลที่ fill student id ฉะนั้นอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมครับทดสอบรันโปรแกรมปุ๊บจะเห็นว่า
อ๋อโทษทียังไม่ทันฟิลข้อมูลยังไม่ทันฟิลข้อมูลเพราะว่ามันผูกกันแล้วแต่เรายังไม่ได้สั่งฟิลข้อมูลนะครับสั่งยังไม่สั่งดึงข้อมูลมาฉะนั้นสั่งดึงข้อมูลนะครับอาจารย์ใช้ดับเบิลคลิกอยู่ที่ตัวฟอร์มเลยอาจารย์ใช้ฟอร์มโหลดเลยแล้วกันนะครับตอนโหลดปุ๊บก็ให้โหลดข้อมูลมาเลยฉะนั้นอาจารย์ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มโหลดนะครับจะได้เป็นฟอร์มโหลดขึ้นมาเขียนโปรแกรมยังไงเอ่ยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับก็เหมือนเดิมครับเราสร้างคอนเท็กซ์ก่อนคอนเท็กซ์เราชื่ออะไรเอ่ยไปดูตรงนี้ก่อนคอนเท็กซ์เราชื่อว่า APD Lab Entity นะครับของแต่ละคนชื่ออะไรก็ตามนั้นนะครับ APD Lab Entities นะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า context นะครับเท่ากับ new APD Lab Entities วงเล็บเปิดปิดตอนนี้ได้ context แล้วครับแล้วในฟอร์มโหลดของอาจารย์ก็สั่งบอกว่า context นะครับ context จุดเมื่อกี้ต้องการจากข้อมูล table student ใช่ไหมครับก็จะเป็น student นะครับได้ข้อมูลมาเอามาแปลงเป็น list นะครับจริงๆอ่ะมันไม่แปลงก็ได้ถ้าเอาใส่ data source มันไม่ต้องแปลงก็ได้นะครับแต่ว่าเอาให้ชัวร์ก็คือแปลงเป็น datanะครับไปแปลงเป็นลิสต์ก่อนทีนี้พอแปลงเป็นลิสต์เสร็จปุ๊บเอาไปใส่ binding source ตัวไหนนะครับถ้าจับได้จากใน lab ที่แล้วเราก็จะบอกว่า student นะครับ student binding source จุด data source ให้มันมีข้อมูลตามนี้ฉะนั้นเมื่อโหลดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อฟอร์มมันโหลดขึ้นมามันก็จะไป select ข้อมูลจาก student แล้วเอาข้อมูลจาก student มาเทใส่ data source พอ data source มีข้อมูลนะครับ data source มีข้อมูลมันก็จะผูกกันกับตัวcombo box อยู่แล้วฉะนั้น combo box ก็จะมีข้อมูลตามไปด้วยฉะนั้นลองดูครับรันโปรแกรมปึ๊บพอหน้าจอนะครับโปรแกรมรันขึ้นมาเห็นไหมก็จะมีข้อมูลของนักเรียนที่เราต้องการมีแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าข้อมูลตัวนี้มันแก้ไขได้มันลบมันอะไรต่างๆได้ซึ่งอาจารย์ไม่โอเคอาจารย์รู้สึกว่าไม่อยากให้มาไม่ใช่มันไม่ใช่พื้นที่ในการแก้ไขข้อมูลอ่ะมันเป็นพื้นที่ในการแสดงข้อมูลฉะนั้นอาจารย์จะเลือกนะครับ property ของตัว combo box เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของ drop down style นะครับให้เป็นรูปแบบของ list ครับเป็นรูปแบบของ list ก็คือแก้ไขไม่ได้ครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ไม่ได้ให้ user มานั่งกรอกข้อมูลอยู่ในตัว combo box นะครับฉะนั้นหน้าจอโปรแกรมออกมาจะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่แก้ไขไม่ได้นะครับคือไม่ double click เข้าไปแก้ไขข้างในไม่ได้ฉะนั้นอันนี้ก็คือเสร็จสเต็ปที่1ครับสเต็ปที่1ก็คือการผูกนะครับตัวทำตัว combo box ให้ไปผูกกับตัวฐานข้อมูลแล้วก็โชว์ข้อมูลขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูสเต็ปต่อไปนะครับ